เรารู้กันอยู่แล้วครับว่า Netflix เนี่ยเป็นศูนย์รวมของหนังแล้วก็ซีรีส์มากมายแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำ10หนังและสารคดีบน Netflix ที่คอดนตรีไม่ควรพลาดThe Defiant One เป็นสุดยอดหนังสารคดีที่เล่าเรื่องผ่านจิมมี่เอลวีนกับดร.เดรนะครับก็เป็น2บุคคลผู้มีอิทธิพลต่อวงการเพลงที่ครอบคลุมตั้งแต่วงการเพลงฮิปฮอปไปจนถึงวงการร็อกก็สำหรับเรื่องนี้นะครับเราจะได้เห็นบรรยากาศดนตรีร็อกยุค70มาจนถึง90แล้วก็ยังมีเรื่องของสงครามแร็ปเปอร์ที่มีตัวชูโรงอย่างทูพักก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงหนังสารคดีดนตรีเนี่ยผมก็จะนึกถึง The Defiant One เป็นเรื่องแรกเลยครับThe Dirt เรื่องราวของ Motley Crue หนึ่งในวงแกรมร็อกที่โด่งดังที่สุดในยุค80กับวีรกรรมหำหามหลุดโลกเราจะได้พบกับจุดสูงสุดและก็จุดต่ำสุดของสมาชิกแต่ละคนโดยนักแสดงที่มารับบทเป็นสมาชิกของ Motley Crue เนี่ยก็น่าสนใจมากๆครับอย่างผู้ที่มารับบท Mick Mars ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคนนั้นก็คืออีวาลิออนหรือRamsey Bolton จาก Game of Thrones นั่นเองครับส่วนบทบาทของ Tommy Lee นั้นรับบทโดยโคสันเบเกอร์หรือ Machine Gun Kelly นั่นเอง The Dirt เนี่ยเขาดำเนินเรื่องไปด้วยบทเพลงดังต่างๆของ Motley Crue มากมายซึ่งพอมันมาประกอบกับเรื่องราวในช่วงต่างๆของวงแล้วเนี่ยมันช่วยเพิ่มอรรถรสให้กับหนังมากขึ้นเลยทีเดียวครับ Remaster Devil at Crossroads เมื่อการขายวิญญาณให้กับซาตานไม่ได้มีอยู่แค่ในหนังถ้าเพื่อนๆสนใจเรื่องราวพวกนี้นะครับผมขอแนะนำ Remaster Devil at Crossroads สารคดีเจาะลึกชีวิตที่เต็มไปด้วยปริศนาของโรเบิร์ตจอห์นสันตำนานแห่งเพลงบลูส์ที่เขาว่ากันว่าโรเบิร์ตเนี่ยได้ทำสัญญากับซาตานเพื่อแลกมากับพรสวรรค์ในการเล่นดนตรีและถ้าใครอยากรู้ว่าจริงหรือไม่ที่โรเบิร์ตจอห์นสันขายวิญญาณให้กับซาตานสารคดีเรื่องนี้อาจจะเป็นคำตอบก็ได้ครับ Five The Greatest Party That Never Happenedจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไฟล์เฟสติวัลที่ถูกโฆษณาว่าเป็นมิวสิกเฟสติวัลแห่งความฝันพังทลายไม่เป็นท่าสารคดีเรื่องนี้นะครับเป็นเคสตัวอย่างของความเละเทะในเรื่องของการบริหารและยังเป็นสุดยอดความเฉาโชว์ของคอนเสิร์ตอีกด้วยทำไมงานนี้มันถึงได้พังไม่เป็นท่าขนาดนี้ทำไมมันถึงมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นลองเข้าไปดูกันครับกับสารคดีเรื่องไฟล์ The Greatest Party That Never Happened Rocket Manหนังชีวประวัติกึ่งมิวสิคัลของเอลดอนจอห์นและคนที่มารับบทบาทเป็นเอลดอนจอห์นเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาก็คือทารอนอิจเจอร์ตันหรือเอ็กซี่ใน Kingsman นั่นเองครับส่วนผู้กำกับของเรื่องนี้นะครับก็ได้เด็กเตอร์เฟรชเชอร์ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง Bohemian Rhapsody นั่นเองสำหรับ Rocketman นะครับเป็นเรื่องราวที่สนุกมากๆเพราะว่าเราจะได้ฟังเพลงดังๆของเอลดอนจอห์นเนี่ยที่พาเราไปอยู่ในช่วงชีวิตต่างๆของเขาด้วยบอกเลยว่าแฟนๆของเอลดอนจอห์นเนี่ยต้องดูสถานเดียวเลยครับบิกกี้ I got a story to tell หากเราพูดถึงแร็ปเปอร์ทรงอิทธิพลตลอดกาลเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คงต้องมีชื่อของ The Notorious B.I.G. หรือบิกกี้นั่นเองครับสารคดีเรื่องนี้เนี่ยก็เล่าถึงชีวิตของบิกกี้ผ่านคำบอกเล่าจากเพื่อนสนิทแล้วก็ครอบครัวของเขานะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องนี้นะครับก็ยังมีฟุตเทจที่ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้เห็นมาก่อนด้วยแล้วก็หลายๆคนน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าบิกกี้เนี่ยได้จากเราไปแล้วแต่ว่าเรื่องราวก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจมากมายเลยครับถ้าใครที่สนใจวงการฮิปฮอปในยุคของ The Notorious B.I.G. หรือบิกกี้เนี่ยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ My Davis Birth of the Cool สารคดีที่ตีแผ่เรื่องราวชีวิตของ My Davis เขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลและได้รับการยกย่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของดนตรีแจ๊สนอกจากเรื่องดนตรีแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นชีวิตอีกด้านหนึ่งของมายนะครับที่มันก็ไม่ได้สวยหรูสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่ามายเนี่ยเขาจะเติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานะแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับนอกจากเรื่องชีวิตของเขาแล้วเราจะได้ฟังผลงานของมายเดวิสตลอดทั้งเรื่องเลยครับใครที่กำลังหลงไหลดนตรีแจ๊สอยู่เนี่ยผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ Song Exploderซีรีส์ที่พูดถึงการทำเพลงโดยเล่าเรื่องผ่านศิลปินที่เขียนเพลงนั้นจริงๆเราจะได้เห็นถึงกระบวนการเขียนเพลงแบบละเอียดรวมถึงแรงบันดาลใจและที่มาของเพลงแต่ละเพลงด้วยตอนนี้นะครับซีรีส์มี2ซีซั่นรวมทั้งหมด8เพลงด้วยกันเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมแนะนำว่าตอนที่ดูเนี่ยควรหาหูฟังมาใส่ด้วยนะครับเพราะว่าบางตอนเนี่ยมันมีรายละเอียดบางอย่างที่เราต้องตั้งใจฟังจริงๆและผมก็เชื่อว่า
Song Exploder เนี่ยจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนอย่างแน่นอน Anima หนังสั้นความยาว15นาทีของผู้กำกับพอลโทมัสแอนเดอร์สันนำแสดงโดยทอมยอร์กนักร้องนำ Radiohead Anima เนี่ยไม่ใช่แค่หนังสั้นนะครับแต่นี่คือศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เกิดการถกเถียงแล้วก็ตีความใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยู่เนี่ย15นาทีของ Anima อาจจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยครับซินาตรา All or Nothing at All ปิดท้ายด้วยเรื่องราวของแฟรงค์ซินาตรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวงการเพลงเลยแฟรงค์ซินาตราเนี่ยเขาก็คือเจ้าของเสียงร้องในบทเพลงอย่าง Fly Me to the Moon My Way That Life เรื่องราวของเขาเนี่ยก็มีความน่าสนใจในทุกแง่ทุกมุมเลยครับอยากให้เพื่อนๆลองไปทำความรู้จักกับแฟรงค์ซินาตรากันดูกับสารคดีเรื่องซินาตรา All or Nothing at Allก็ครบแล้วครับสำหรับ10หนังและสารคดีที่คอดนตรีควรหาดูบน Netflix แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในอนาคตเนี่ยบางเรื่องอาจจะถูกถอดออกจากแพลตฟอร์มไปแล้วจะดูเรื่องไหนเนี่ยก็ต้องรีบดูครับอย่าลังเลนอกจาก10เรื่องที่เราเพิ่งพูดไปเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีหนังและสารคดีอีกมากมายที่ไม่ได้พูดถึงขาดตกเรื่องไหนไปเนี่ยเพิ่มเติมกันมาได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับ